วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องออบเจกต์ในตัว Oracle นะครับเนื่องจาก Oracle เนี่ยเป็น OR DBMS หรือ Object Relational Database Management System มันเลยมีความสามารถในการสร้างออบเจกต์ในตัว DBMS ได้ซึ่งการสร้างออบเจกต์ในที่นี้ก็คือการสร้างไทป์ครับเพื่อนำไปใช้งานหรือที่เขาเรียกว่า user define type เรามาสร้างไทป์กันเลยดีกว่าแล้วก็ create or replace type or replace ก็คือเราสามารถสร้างไทป์นี้ทับได้ใช้เพื่อในกรณีเราสร้างไทป์ผิดแล้วก็ or replace ทับมันได้เลยซึ่งการเขียน or replace ไปเลยมันจะสะดวกกว่าทีนี้ก็ bank account แล้วก็ as เลยครับ object งั้นก็ define ครับก็ account id เป็น integer account name เป็นวาชา200แล้วกันมีกัน200ตัวอักษรเป็นวาชา2แล้วก็1,000,000เป็น number แล้วกัน10แล้วก็4แล้วก็ member procedure มันไอ้เขาก็มีฝากของใช่ไหมก็มี member procedure แล้วก็ฝากครับ deposit ครับ procedure คือ method ที่ไม่มีการ return ครับถ้าเป็นฝากของก็ต้องทำเป็น void หมดเลยถูกปะก็ต้องเป็น procedure ก็ amount แล้วก็ number ครับแล้วก็ member ครับ procedure ครับ withdraw ครับแล้วก็ amount แล้วก็ number กันครับก็คือถอนต่อมาก็ member function get balance ครับ return number ครับเห็นไหมฟังก์ชันจะเป็นเมธอดที่มีการรีเทิร์นโอเคป่ะจากนั้นก็มีคอนสแตนไหมไม่มีครับเพราะว่าเป็นไทป์เฉยๆมันก็ not final instantiable not final ก็คือบอกว่าตัวนี้สืบทอดได้เพราะว่าคุณสมบัติของออบเจกต์ก็คือมีการสืบทอดได้ส่วน instantiable คือสามารถสร้างออบเจกต์ได้รันครับต่อมาเราก็มาสร้างไทป์บอดี้ครับ create or replace type body bank account ครับ add ครับก๊อปมาเลยครับตรงนี้แล้วก็ is ครับ sellif แล้วก็เช็คถูกป่ะครับถ้าฝากเงินติดลบไม่ได้ถูกป่ะครับก็ if amount ครับน้อยกว่า0ถูกป่ะ dem dmn underscore output dot put line ก็คือ print ครับcannot deposit ครับ amountnegative amount ครับแต่ถ้า amount ก็คือเงินฝากถ้าเงินฝากน้อยกว่า0คือติดลบก็ฝากไม่ได้ถูกป่ะครับแต่ถ้าไม่ก็ฝากได้ปกติก็ sale.balance ครับเท่ากับ amountเท่ากับเซลล์ดับบัลลาเหมือนกันครับแล้วก็บวกอามันครับก็คือเท่ากับตัวเดิมแล้วก็เงินฝากที่เพิ่มเข้ามาถูกป่ะจากนั้นก็ n e f ครับอันนี้เป็น begin เหมือนกันนะครับต้อง begin ก่อนเพราะว่าเริ่มต้นฟังก์ชันก็ n ครับประมาณนี้จากนั้นก็ก๊อปใหม่ทีนึงครับตรงนี้อันนี้ขอเซฟไปที่ ohm sql นะครับเย็ดครับดังนั้นก็เมมเบอร์ครับเมมเบอร์โปรทีเยอร์ฝั่ง eat ครับ
แล้วก็ก๊อปมันเลยแต่เงื่อนไขเปลี่ยนเฉยถ้าอามานมากกว่าบัลลังก์ครับถ้าอามานเงินที่ถอนเข้ามาถือว่าวิกดอร์คือถอนมากกว่าเงินในระบบถูกป่ะก็บอกว่า cannot withdraw ครับขอก่อนนะ amount is greater than พันล้านครับจากนั้นถ้ามากกว่าก็ถอนไม่ได้ก็บอก cannot withdraw amount is greater than พันล้านถ้าไม่ครับอามันน้อยกว่าเท่ากับบันลานก็ถอนได้ปกติครับทีนี้ก็บีกินเอ็นปกติแล้วก็เอ็นครั้งสุดท้ายถูกป่ะเพื่อเอ็นตัวไทบอดี้อย่างไรก็รันครับทำไมรันยังรันไม่ได้นะครับเมื่อกี้ลืมไอตัวเมื่อกี้มันเลยเออร์เลอร์ใช่ป่ะผมลืมตัวนี้ครับตัวเกตบันลานเขียนต่อครับก็ get balance return number is ครับแล้วก็ begin แล้วก็ end ครับก็คือเอา balance ออกมาถูกป่ะจากนั้นก็ return ครับ return เลย sale.balance ถูกป่ะเพราะว่าเอา balance ออกมาถูกป่ะแล้วก็ end ครับทีนี้น่าจะได้แล้วล่ะรันดูดูทายครับว่าโอเคหรือยังรีเฟรชครับโอเคได้แล้วนี่คือไทบอดี้ครับโอเคถามว่าทำไมตัวนี้ไม่มีคอนแทคเตอร์ครับคำตอบก็คือ Oracle เนี่ยมันออโต้เจนอยู่นะครับโอเคไหมครับตัวนี้เรามาลองดูกันต่อสมมุติผมอยากลองใช้ใช่ไหมแล้วอยากผมลองใช้ผมก็เขียน PL ปกติครับ PL SQL ก็ declare ครับลองเอาไทยนี้ไปใช้เล่นๆก่อนที่จะนำไปสร้างใช้กับ table จริงๆถูกป่ะก็ declare เลยครับ declare C ครับ bank account ครับจากนั้นก็ begin ครับจากนั้นก็เป็น object ถูกป่ะก็ C เท่ากับnew bank account ครับ bank account มีอะไรบ้างก็มี1ครับมี account ที่1แล้วก็มี account name ถูกป่ะก็เป็นชื่อครับก็เป็นโอมแล้วกันจากนั้นก็บาลานซ์ในระบบก็เป็น200ครับมีเงินยอดเงินคงเหลืออยู่200ครับจากนั้นก็ฝากเข้าไปเพิ่มครับ c.deposit ครับฝากเข้าไปเพิ่ม500ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเงินคงเหลือเนี่ยถูกไหมมันก็เป็น700ถูกป่ะลองทำดูนะครับ dbms underscore output.putline ครับแล้วก็ c.guess balance ครับแล้วก็ end ครับแล้วก็ถ้าจะเปิดทำให้มัน output ได้ก็ต้อง setserver output on ครับลองรันดูจะเห็นว่าได้700ถูกป่ะครับเพราะว่าตอนแรกเรา new มา200ถูกป่ะ new มา200ทีนี้เราฝากเข้าไปอีก500ถูกป่ะก็500บวก200ก็เป็น700ครับโอเคใช้งานได้ทีนี้เราลองมาใช้กันจริงๆเลยเมธอดอื่นไม่ต้องลองหรอกคิดว่าน่าจะได้มันลองเลยสมมุติเรานำ bank account ยัดลงไปใน table เลยครับแล้วมันสามารถยัดเข้าไปทั้ง object ได้เลยแล้วก็ create ครับ create ohm account create table ครับ ohm account ครับ of bank account ครับจากนั้นก็ต้องมี primary key ถูกป่ะก็เป็น account ID แล้วกันง่ายดีก็ค
Constraint ครับ Bank Account ครับ Underscore Account ID ต้องเป็น Open Account สิ Open Account Underscore Account ID ครับ Underscore PK ครับ Primary Key Account ID ครับID เป็น primary key ครับซึ่งมันได้มาจากตัว bank account สังเกตเห็นว่า bank account มี account ID ครับถูกไหมอ่ะสร้างเลย run นะนี่คือ run script สร้างเรียบร้อยแล้วถูกป่ะสร้างเรียบร้อยแล้วมาดูนะครับจะเป็นไงเรา select ครับตาฟอร์มครับโอมแอคเคาท์ครับลานครับเห็นอะไรไหมครับสังเกตดีๆจะเหมือนว่าเห็นไหมมันมีฟิลเนี่ยเหมือนในตัวแมคแอคเคาท์เลยถูกป่ะที่เราสร้างเป็นไทยเห็นไหมมีแอคเคาท์ ID มีแอคเคาท์เนมนะครับมีบาลานซ์เห็นไหมเหมือนกันเนะเลยก็คือมันนำแบบลงไปเลยถ้าเราอยากรู้ว่าเอาอะไรตัวยัดลงมาถูกป่ะสมมุติว่าเราไม่รู้เราก็ใส่ p ครับแล้วก็ left p การใช้ฟังก์ชันในตัว oracle เนี่ยมันต้องใส่ alias ก่อนนะครับก็คือใส่ชื่อเล่นมันก่อนมันก็ยังไม่ขึ้นถูกป่ะเพราะมันจะเอาตัวที่เก็บอยู่มา reference อีกทีหนึ่งโดยผ่านฟังก์ชัน left ครับเราลอง insert เข้าไปดูถามว่ากรณีนี้ทำไงก็คือไอตัวเนี้ยใช่ไหมถ้าเรา select ปกติใช่ไหม select มันเหมือนว่ามันเอาไอตัว bank account ยัดเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็ insert ตามปกติได้เลยถูกปะเรา insert into ohm account column อะไรครับ account id account name ครับแล้วก็ balanceแล้วก็วาครับแล้วก็1ครับโอมแล้วกันชื่อโอมแล้วก็200ครับทำการกดรันครับจากนั้นก็ทำการ select ดูจะเห็นว่ามี account ID 1มี account name โอมแล้วก็บันล้านเป็น200ถูกป่ะทีนี้เราก็เลฟดูได้แล้วว่าไอตัวที่เก็บอยู่เนี่ยทั้ง3ชื่อเนี่ยมันเป็นของตัวอะไรแล้วก็ใช้คำสั่งว่า left p ครับก็เป็นของ bank account ถูกป่ะถูกไหมแล้วเราเอา bank account สร้างขึ้นมาหรือใช้คำสั่ง var p ก็ได้ครับก็ได้ bank account ออกมาเหมือนกันทีนี้เนี่ยทีนี้มีคนถามว่า insert อย่างเงี้ยแล้วถ้าเรา insert ทั้งตัวเลยได้ไหมเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าได้หรือเปล่า insert info ohm account ทั้งตัวเลยนะครับทั้งตัวก็ bank account ถูกป่ะทั้งตัวตัวนี้แล้วก็1แล้วก็2แล้วก็ ohm แล้วก็200ครับอันนี้ insert ทั้งตัวเข้าไปเลยได้ไหม insert แบบอ้าง object เลยมันจะไปหรือเปล่า run ครับคำตอบคือถ้าทำอย่างนี้มันก็ไปเหมือนกันเห็นไหมไปคือยัด object ก็ได้2วิธีดูนะเรา select ดูครับ lexa form ครับ form อะไรครับ form ohm account ครับความโอเมก้าลันครับใช่ไหมมี2แล้วก็มี2ถูกป่ะแล้วก็มีโอมก็200ที่ทำการยัดเข้าไปครับถ้าเราอยากใช้ฟังก์ชันโดยการฝากทุกคนเลยเอาเงินฝากเข้าทุกบัญชีเลยโดยฝากบัญชีละ200จะทำไงแล้วก็ใส่ alias p ก่อนถูกป่ะแล้วก็ pคิดว่าทำได้ไหมอย่างนี้ลองดู p deposit ครับลองดูแล้วกันนะ200แล้วกัน
ฝากเข้าทุกคนเลยโดยฝากบัญชีละ200ดูนะลานครับมันบอกว่าไม่มีฟังก์ชัน deposit คือมันหาไม่เจอถูกป่ะมันงงอยู่มันงงอย่างนี้ถ้าเราเล็บพีก่อนเล็บพีแล้วก็คิดว่าได้ไหมอย่างนี้ลองดูก็ไม่ได้เหมือนกันถูกป่ะตัวนี้ก็ไม่ได้คือมันไม่ยอมให้ทำครับมันทำกับตัวใหญ่เข้าไปไม่ได้เลยทีนี้เราลองทำอย่างนี้แล้วมันก็ทำอีกแบบหนึ่งครับก็คือทำเป็นฟิลได้เหมือนกันเรา create table ใหม่ครับ create table ครับ ohm account field ครับแล้วก็ปึ๊บครับแล้วก็ id แล้วก็เก็บเป็น id ก่อนถูกป่ะ id เป็น account id แล้วก็ integerวันนี้แล้วเก็บเป็นอะไรดีเก็บเป็น account description ซึ่งอยากเข้าไปทาง object เลยก็ account description ครับแล้วก็ยัดลงไปเป็น main account เข้าไปเลยอันนี้คือยัดเข้าไปที่ field แต่ในกรณีเนี้ยยัดเข้าไปที่ตัวทั้งตารางเลยตัวนี้แล้วก็ constrain ครับ ohm account field ครับ ohm account field underscore account id ครับ underscore pk ครับแล้วก็ primary key ครับแล้วก็ account id ครับaccount id account description ครับเป็น account ถูกป่ะอยากเข้าไปที่ field แทนถูกไหมแล้วก็ constrain primary key account id ปกติถูกป่ะแล้วเราก็ทำการ run ครับทำการสร้างเรียบร้อยเราทำการ select ดูครับ select star from ohm account field ครับก็ได้ account id แล้วก็ account description ถูกป่ะครับทีนี้เราทำการ insert ดูครับแล้วก็ insert ครับ into ครับ ohm account field ครับแล้วไงต่อครับแล้วก็ account id ครับแล้วก็ account description ครับแล้วก็ value ครับแล้วก็ account id ก็เป็นอะไรดีเป็น1ละกันเริ่มต้นเลยนี่ account description เนี่ยมัน get object ลงไปเลยถูกป่ะที่ field แล้วก็เลยต้องใส่เป็น object ครับก็เป็น bank account ครับ bank account แล้วไงต่อครับ bank account แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น1ครับแล้วก็เป็น ohm แล้วก็เป็น200ครับลอง run ดูนะครับจากนั้นก็ select ดูครับจะเห็นว่า select ดูแล้วมันก็มี account id เป็น1ถูกป่ะแล้วก็ bank account ที่ insert ลงไปเมื่อกี้มันจะเก็บอยู่ในรูป object ถูกป่ะแต่ถ้าเราอยากทำการนำค่าออกมาทำไงแล้วก็ p ครับจากงานก็ p.get balance ครับที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือเอา balance ออกมาถูกป่ะเมื่อทำการ get balance มันก็จะออกมาเรียบร้อยครับถามว่าทำไมเก็บบัญชีแล้วยังไม่ออกมาเพราะเรายังไม่ได้อ้างฟิลถูกป่ะมันฟิล account deck ถูกป่ะซึ่งมันทำงานเก็บเป็นรูปเป็น object ถูกป่ะแล้วก็ p.account description.get บัญชีครับมันก็เอาเงินออกมาเป็น200ถูกป่ะใช่ไหมที่มัน insert ลงไปเมื่อกี้คือ200มันก็ออกมาเป็น200เหมือนกันถูกไหมซึ่งการทำอย่างเงี้ยมันวนลูปนะครับมันไม่ได้ทำแค่ตัวเดียวดูนะ insert อีกตัวนึง insert account insert into account field ครับนี่เป็น2ครับนี่ก็เป็น2เหมือนกันแล้วนี่ก็เป็น350ครับแล้วก็ทำการ run ครับ
insert into ohm account field 2แล้วก็2แล้วก็350ถูกป่ะก็คือตัวนี้ก็คืออะไรครับช่องที่3กลับขึ้นไปดูคืออะไรครับคือบันลานถูกป่ะครับตรงนี้ถ้าเราทำการ select ตัวนี้ดูอีกทีหนึ่งมันก็จะวนลูปออกมาเป็น350ถูกป่ะก็คือเอาตัวที่2ออกมาด้วยทีนี้ชื่อมันแปลกๆเอาใส่ add ก็ได้นะครับเพื่อเปลี่ยนชื่อก็ add บันลานครับเห็นไหมสวยขึ้นเยอะเลยอันนี้ก็คือเป็น data type ก็คือการสร้างไทป์หลักๆนะครับต่อมามาดูเรื่องวาเลครับวาเลก็คือการเก็บ data type แบบ array ถามว่าทำยังไงครับก็ create ครับ create type ครับ create all replace ดีกว่าจะได้แก้ได้ create all replace type ครับแล้วก็ char array ครับก็เป็น in เป็นอะไรดีครับเป็นวาชาแล้วก็เลครับก็คือเป็นอาร์เรย์ของวาชาครับแล้วก็ยังไงครับแล้วก็แอดครับน่าจะเป็นออฟมากกว่าลองออฟออฟวาชาครับวาเลครับเป็นราชาที่เป็นราชาอาร์เรย์ถูกป่ะเป็นราชาอาร์เรย์10ช่องนะครับก็แอดเป็นอะไรครับเป็นราชา2ครับ200แล้วกันดูซิว่าถูกไหมแสดงว่ายังไม่ถูกครับต้องเขียนอีกแบบหนึ่งแน่เลยน่าจะเป็น add ก่อนนะเป็น add ก่อนแล้วก็ off ถูกป่ะถูกแล้วก็คือ create all replace type varchar array เป็น add varchar 10ก็คือเป็นvarchar ซึ่งเป็น array 10ช่องถูกป่ะโดยเป็นเก็บเป็นวาชา2200ถูกไหมนะเราลองมาใช้กันเลยครับแล้วก็ทำไงดีตัวนี้แล้วก็ create ครับ or replace type ครับ create แล้ว or create table ครับ testวาชาเลครับง่ายดีเป็นเทสละกันสร้างจากอะไรครับสร้างเป็นฟิวละกันง่ายกว่าก็ ID ครับเป็น integer ถูกป่ะไม่เอาเทสเราไม่เทสเราใช้เราเป็นวาชา table ละกันก็ตรงนี้ก็เป็นวาครับวาเก็บเป็นวาชาเลครับก็คือเป็นอาร์เรย์ของวาชา10ช่องครับโดยเป็นวาชา2200แต่นั้นก็คอนสเตนครับวาชาเทเบิลครับ underscore id underscore pk primary key ครับแล้วก็ id ครับลองรันดูนะครับนี่เป็นวาชาเลครับวาชาเลสร้างเรียบร้อยแล้วเรามา select ดูครับก็ select ครับ star form ครับวาชาเลครับ select star form วาชาเลถูกป่ะไม่ใช่ก็เป็นวาชา table ถูกป่ะเป็นตารางวาชา table ครับตรงนี้เห็นไหมก็จะมี ID ครับ
ก็จะมี ID แล้วก็จะมีวาถ้าที่เก็บเป็นวาชาอ่าเลย10ช่องถูกป่ะ insert insert ยังไงครับแล้วก็ insert ครับ into ครับ varchar table ครับแล้วก็ id แล้วก็ var ครับแล้วก็ var ครับจากนั้นก็1ถูกป่ะแล้วก็เป็นอะไรครับ varchar array ครับถูกไหมถ้าคือเก็บเป็น varchar array 10ช่องถูกป่ะก็คือ varchar 10ช่องก็เก็บ a ครับ b ครับC ครับ A B C ครับแล้วก็ D ครับแล้วก็ E ครับแล้วก็ F ครับแล้วก็ G ครับนับก่อนว่าถึง10หรือยัง1 2 3 4 5 6 7ครับ H ครับ I ครับ J ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10พอดีครับ10ช่องแล้วเราทำการ insert เลยครับจากนั้นเราทำการ select ดูครับก็ select star form varchar table ครับเห็นไหมเห็นไหมเก็บค่าได้เก็บค่าเป็น array 10ช่องเลยเห็นไหม C# ครับ sharp om dot varchar array เห็นไหม a b c d e f g h i j แต่ว่ามันเก็บเป็นรูปอย่างเงี้ยมันไม่โอเคถือว่าสมมุติถ้าเราอยากดึงค่ามาใช้ทำยังไงมันก็มีวิธีอยู่ครับโดยการใช้ table function เข้าช่วยเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วกันว่าทำยังไงก็ select ครับ column var form ครับ table ครับ select ครับก็คือเอามาก่อนถูกป่ะเอามาก่อนก็ select var ครับ formselect var form varchar table ครับselect var มาจาก varchar table จากนั้นก็แปลงเป็น table ครับทีนี้ก็ได้เป็นตารางออกมาแล้วซึ่งเก็บค่าเป็น array 10ช่องถูกป่ะก็คือ a ถึง j จากนั้นก็ใช้คำสั่งดึงโดยการใช้คำว่า column var ครับจากนั้นเราก็ทำการ run ครับจะเห็นว่าค่ามันออกมาแล้วเห็นไหมก็เป็น a b c d e f g ครับเห็นไหม h i j ถูกป่ะแล้วถ้าจะเอา a ออกมาตัวเดียวทำยังไงมันก็มีวิธีอยู่ครับมันก็มีวิธีอยู่แล้วก็เช็คเลยครับ where column var ครับเท่ากับ a ครับทีนี้ไม่จะเอา a ออกมาตัวเดียวจริงไหมเห็นไหมมันเอา a ออกมาตัวเดียวแล้วถูกป่ะแล้วก็นำค่าที่เก็บอยู่ใน array นำมาใช้ได้แล้วจริงไหมมีคนถามว่าไอ้พวก data type พวกนี้นำมาใช้ทำอะไรคำตอบก็คือบางโปรแกรมอะครับ data type ที่เก็บอยู่ในตัว database มันไม่พอเราเลยต้องสร้าง type ขึ้นมาเองครับเพื่อให้มันรองรับความสามารถใช้งานมากขึ้นซึ่งบางตัวอาจจะเก็บเป็น array หรือเป็น type ปกติก็ได้โอเคไหมต่อมาทีนี้เราก็ดูเรื่อง while ไปแล้วเรามาดูเรื่องการสืบทอดนะครับเรามาดูเรื่องการสืบทอดการสืบทอด bank account เป็น not final ถูกป่ะแสดงว่าเราสามารถสืบทอดจาก bank account ได้ถูกป่ะแล้วก็ create ครับ or ครับ replace type ครับ bank account ครับ bank account bank account path ครับสืบทอดทำยังไง take keyword คำว่า under ครับunder bank account ครับทีนี้มันสืบทอดจาก bank account มาแล้วถูกป่ะสืบทอดมาแสดงว่ามันมีเหมือน bank account ทุกอย่างเลยถูกนะทีเราจะเพิ่มอะไรเข้าไปดีเพิ่ม nickname เข้าไปแล้วกัน bank account path เพิ่ม nickname เข้าไปก็คือ bank account ปกติไม่มีถูกป่ะแต่ path มันจะมี nickname ด้วยแล้วก็เพิ่ม account ครับ account nickname ครับaccount nickname เป็นอะไรครับเป็นวาชาครับชื่อเล่นก็ไม่เกิน100ตัวละกันแล้วก็ account ID ก็เหมือนเดิมก็คือตัวแรกถูกป่ะ
ตัวแรกก็เป็น primary key ก็ constant bank account ครับ path ครับวันนี้ underscore account id underscore pk account id ครับ underscore pk แล้วก็ primary key ครับ primary key แล้วก็อะไรครับแล้วก็ account id ครับก็มี account nickname เพิ่มเข้ามาถูกป่ะมี account nickname เพิ่มเข้ามาแล้วก็ให้ ID เนี่ยเป็น primary key เหมือนเดิมถูกไหมลองรันดูเกิดเออร์เรอร์อะไรครับมาดูรู้สึกจะเกิดเออร์เรอร์นะมาดูก่อนเกิดอะไรขึ้นเพราะ primary key เขียนผิดบอกว่าอะไรอ่านครับหนึ่งแป๊บหนึ่งน่าจะมีอะไรผิดมันเลยแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรไม่เอ็กเคาท์พัดง่ายดีแบงค์เอ็กเคาท์พัดก็ยังไม่ได้มันอาจจะงงก็ได้เขียนทับไปเลยอ๋อมันเป็นไทป์เฉยๆไงมันก็เลยคอนสเตย์ไม่ได้ถูกแล้วถูกแล้วสับสนเองมี account nickname เพิ่มเข้ามาถูกป่ะเพราะฉะนั้นแค่นี้พอแล้วกันง่ายดีก็มี not final ครับ instance table แค่นี้พอก็คือไม่มีฟังก์ชันอะไรเพิ่มมีแค่ nickname เพิ่มเข้ามาถูกไหมสมมติถ้าเราเอา bank account ไปครับสมมติเอา bank account pass ไปทดลองใช้ถูกป่ะมี nickname เพิ่มเข้ามาเป็นวาชา2100ถูกป่ะเรานำไปทดลองใช้ทำไงแล้วก็ declare ครับแล้วก็ declare อย่างนี้ declare ตัว C ครับเป็น bank account path ทีนี้แล้วก็เป็น bank account ธรรมดาแล้วกันก็ begin แล้วก็ C เท่ากับ new bank account pathอ่ะ
ว่าทำอย่างนี้ได้ไหมคำตอบคือทำได้ครับนี่โอมครับกุญแจอะไรของโอมนะถามว่าอย่างนี้ก็ทำได้อย่างเดิมกุญแจกุญแจบ้านกุญแจของโอมเนี่ยอันนี้ชื่อเจแล้วกันตัวนี้ง่ายดีคำตอบคือทำอย่างนี้ได้เหมือนกันแบงค์ C เท่ากับ new bank account part ครับ bank account คืออะไรตัวนี้เรากลับไปดู bank account เป็น parent ถูกป่ะแล้ว bank account part เนี่ย under bank account แสดงว่าเป็นชายแสดงว่าชายเนี่ยหรือว่าลูกสามารถ new จากแม่ได้ถูกป่ะเพราะมันเป็นคุณสมบัติของออบเจกต์ซึ่งเรียกว่า polymorphism ก็คือคาร์ด parent สามารถ new คาร์ดชายได้ก็ bank account เท่ากับ new bank account part ครับก็คือใช้แม่มองได้เรียบร้อยแต่ถามว่าถ้าเราทำอย่างนี้มันจะมองเมธอดจากตัวไหนมันจะมองที่ตัวแม่ก่อนครับถ้าตัวลูกไม่มีมันจะมองเมธอดที่มีการที่เป็นคอมมอนเมธอดระหว่างแม่กับลูกครับถ้าลูกเขียนอีกแบบก็จะใช้จากลูกถูกป่ะเขาเรียกว่าคอนเซ็ปต์นี้ว่าไดนามิกไบดิ้งนี่จำแจว่า2ได้ใช่ป่ะคอนเซ็ปต์เหมือนกันเด้เลยตัวนี้จากงั้นเราก็ C ครับ deposit ครับฝากเข้าไป500ครับฝากเข้าไป500ซึ่งเงินในบัญชีมีอยู่200ก็เป็น700ครับดูแล้วก็ dbms underscore output dot put line แล้วก็ c dot get บันล้านเอ็นครับทีนี้ลองรันดูครับก็จะได้700ถูกป่ะเห็นไหมมันทำได้ปกติทำได้ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่ามันจะมีนิคเนมเพิ่มเข้ามาด้วยถามว่ามันทำอย่างนี้ได้ไหมเรา c.c.nick account ครับนิคเนมได้ไหมc.account nick name ได้ไหมตอนปิ้นออกมานะลองดูแล้วกันตัวนี้ทำได้ไหมรันเลยครับคำตอบคือไม่ได้ครับมันจะมองจากตัวแม่เป็นหลักครับมองจากตัวแม่เป็นหลักแต่ถ้าอยากให้ได้ก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น bank account part เหมือนกันให้ลูกมองครับก็คือมันจะเอาตัว common เท่านั้นถ้าเอาแม่มองครับเพราะมันจะ binding ที่ตัว parent ครับทีนี้เอาลูกมองก็ account nickname ได้แหละถูกไหมรันครับก็จะออกมาเป็นเจถูกป่ะทีนี้เราลองมาใช้กันเลยดีกว่า make account part ถูกป่ะเดี๋ยวจะให้ดู polymorphism ต่อตัวไหนตัวนี้เราก๊อปมาแล้วกันจะได้ดูง่ายๆรันทำเราจะทำคล้ายๆตัวนี้แหละก็เรานำ account field มาใช้ต่อเลยเพราะมันทำ polymorphism ได้ถูกป่ะแล้วก็ insert ครับ into ครับ ohm account field ครับ ohm account field ถูกไหมแล้วก็ account id ครับถูกไหมแล้วก็ account description ถูกป่ะ description จากนั้นก็ทำไงครับแล้วก็ value ถูกป่ะแล้วก็ value จากนั้นก็ id ก็เป็น1ครับ id เป็น3แล้วกันน่าจะมี2 record แหละถ้าจำไม่ผิดจากนั้นไอตัวนี้มันรับเป็นอะไรครับรับเป็น bank account ถูกป่ะแต่เราใส่เป็น bank account part ได้ครับก็คือลูกเนี่ยเก็บในแม่ได้เพราะว่าแม่ใหญ่กว่าถูกป่ะ
Asset Polymorphism ก็ Bank Account Part ครับแล้วก็3ครับถูกไหมแล้วก็ Ohm ครับแล้วก็บรรลา200ชื่อเล่นชื่อเจก็รันครับงั้นก็ select ดูครับก็ select ครับ select star form room account field ครับจะเห็นว่าไอตัวนี้เป็น ohm dot bank account path ถูกป่ะเห็นไหม bank account แม่เก็บรูปได้ถูกป่ะถามว่าถ้าเอาออกมาได้ไหมลองดูแล้วถ้าเป็น p.accountdev ครับ .accountnickname ถามว่าได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะตัวที่เหลือมันเป็นคลาสแม่ตัวที่เหลือเนี่ยเป็นคลาสแม่มันจะมองไม่เห็นเลยถูกป่ะมันจะมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็น nickname ถูกไหมลองดูเลยให้กันเห็นไหมจะไม่ได้จะไม่ได้เลยแต่ถ้าอาจมีแวร์อาจจะได้นะลองดูแล้วกันแวร์ account ID เท่ากับ3ก็คือเอาตัวที่3อย่างเดียวครับลองดูก็ยังไม่ได้อยู่ดีเพราะมันแน่นครับมันยึดที่ตัว ohm account field เป็นหลักตัว account dev เป็นหลักครับไม่ใช่ตัว account field เป็นหลักตัว account dev มันเป็น bank account ไงครับเป็นคลาสแม่คือมองที่ตัวแม่เป็นหลักแต่ถ้าเป็น common method มันจะใช้ร่วมกันถูกป่ะอย่างที่บอกไปก็ get อะไรครับ get บันลานครับตัวสุดท้ายเป็น200ถูกป่ะลองรันดูครับมันวนลูปget บันลาน p หายไปแล้วลืม p ก่อนเก็บบันลานอ่ะตัวเรคคอร์ดแรกใช่ป่ะมันอินมันเป็นสองมันมีบันลาน200มันก็เอา200ออกมามีบันลาน350ก็เอาบันลานออกมาถูกป่ะแล้วมันก็เอาแบงค์แอคเคาท์พาร์ทที่มีบันลาน200ออกมาด้วยจึงได้เรคคอร์ดที่3เป็น200ครับถูกมั้ยเป็นคอมมอนเมธอดเลยทำได้ต่อมาเมื่อจากเป็นออบเจกต์เราก็สามารถทำโอเวอร์ไรดิ้งได้ใช่ไหมครับเมื่อจากเป็นการสืบทอดแล้วก็Overloading ก็ได้เหมือนกันเรามาดูกันดีกว่าไปทำตัวไหนดีทำเราเอาตัวนี้มาทำครับตัว Bank Account Path ครับเราเพิ่มเข้าไปเราจะทำการ Overloading นะครับเราโอเวอร์ไลน์ตัวไหนดีโอเวอร์ไลน์ get balance ครับ get balance ให้มันเอา nickname ออกมาด้วยก็ over riding over riding ครับ member ครับ function ครับ get balance ครับ over riding member function get balance ครับแล้วก็ return ครับเป็นวาชา return เหมือนเดิมครับ return เป็น number ครับแต่ว่ามันจะ return แบบแปลกๆนะครับทำให้ดูนี้ก็กด run ครับได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะว่ามันมีตัวมันมีตัวออบเจกต์ใดๆที่ใช้แบงค์แอคเคาท์พาร์ทอยู่ใช่ไหมก็คือแบงค์แอคเคาท์มันถูกเก็บอยู่ในฟิลด์แล้วเรามาสร้างเป็นเทเบิลใหม่ละกันชื่อว่าแบงค์แอคเคาท์พาร์ท1ครับได้สร้างเป็นไทป์ใหม่พูดผิดแบงค์แอคเคาท์พาร์ท1ครับจะได้ไม่มีปัญหาเรียบร้อยดูโอเวอร์ไลน์เก็บบาลานซ์ครับก็ลานครับอ๋อค
อนสเตย์ไม่ได้ครับเพราะว่ามันนั่นมันอย่างที่บอกไปมันต้องทำที่เทเบิลครับลืมอันนี้ลืมพออย่างนั้นก็ not final ครับ instant table ก็รันใหม่ครับก็ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไปดูดีกว่าเกิดอะไรขึ้นลืมคีย์เวิร์ดดีเทิร์นก็ดีเทิร์นนัมเบอร์ครับดีเทิร์นนัมเบอร์ไปดูก่อนเกิดตัวอื่นผิดตัวนี้ไม่มีนะครับไทยไม่มีตัวนี้ไม่มีคอนสเตรนท์แล้วก็ not final ครับ instant tableการรันครับ make account part 1รันใหม่อันนี้เป็น return number ใช่ไหมน่าจะได้แล้วตัวนี้มีเพจทับไปเลยโอเคได้แล้วนี่ไงมีอยู่แล้วจากนั้นก็เอา Bank Account Part 1มาใช้ครับลองนำมาใช้ดูจะเห็นว่ามัน Override Get ลืมมันยังนำมาใช้ไม่ได้ถูกปะเพราะว่ามันยังไม่มี Type Body เลยซึ่งเป็น Override แล้วก็ Create ครับ All Repeat ครับ Type ครับ Body ครับแล้วก็ Bank Account Part 1add ครับก๊อปเลยครับก๊อปตรงนี้หมดเลย add overriding edit ครับ begin ครับ end ครับ end ถามว่าเก็บบรรลัน override เป็นอะไรดีถ้าไปดูเก็บบรรลันอันเก่าถูกปะไปดูเก็ตบาลานซ์อันเก่ามันจะรีเทิร์นเซลบาลานซ์ออกมาใช่ไหมเซลแบบบาลานซ์ออกมาแต่ถ้าเป็นพาร์ท1อ่ะมันจะบวก1ไปด้วยถูกป่ะถูกไหมตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยแบ่งเขาพาร์ท1ก็คือเราก็รีเทิร์นครับเซลดอทบาลานซ์ครับบวก1ไปด้วยเพราะว่าพาร์ท1จะได้เป็นโอเวอร์ไลน์แต่งั้นก็รันครับอันเดอร์ไม่ต้องมีมันมองเห็นอยู่แล้วก็รันเรียบร้อยครับได้แหละแบงค์แอคเคาท์พาร์ท1ครับสร้างเรียบร้อยละสร้างเรียบร้อยสร้างเรียบร้อยก็แบงค์แอคเคาท์พาร์ท1โอเวอร์ไลน์เก็ตบาลานซ์แล้วก็มีนิกเนมเพิ่มเข้ามาถูกไหมแต่ละแอคเคาท์นิกเนมจะไม่สนใจจะดู overriding แทนว่ามันทำงานยังไงนะครับเราทำการ declare ครับ declare c แล้วก็ bank account ครับแล้วก็ begin ครับแล้วก็ c เท่ากับถามว่าไม่ต้องมีนิ้วไหมได้ไหมก็ได้ฮะทำแบบไม่มีนิ้วให้ดูก็ bank account ครับ part 1ครับแล้วก็1ครับก็โอมแล้วก็บันลานครับแล้วก็นิกเนมก็เป็นเจจากนั้นก็ทำการเก็ตบันลานออกมาถูกป่ะก็ dbms underscore output ครับ dot put line จากนั้นก็ c ครับ dot get บันลานครับ
ก็ n ถามว่ามันใช้ get balance ตัวไหนมันใช้ของ cut แม่หรือใช้ของ cut ลูกคำตอบคือมันน่าจะใช้ของ cut ลูกครับเพราะว่ามันเป็น dynamic binding น่าจะก็คือเป็นการผูกทั้ง2ตัวเข้าด้วยกันแล้วก็คัดรูปก็มีอยู่แล้วมันก็ใช้หอกจากคัดรูปเป็นหลักดูที่ตัว reference ก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นน่าจะได้เป็น201ครับแล้วก็รันครับรันตัวนี้ครับรันรันรันbegin big อ๋อตัวนี้ลืม semicolon ครับตัวนี้รันครับอ่ะเห็นไหมเห็นไหมได้201ออกมาเห็นป่ะก็คือมันจะดูที่ตัว reference เป็นหลักครับก็คือ bank account part 1ทุกการดูที่ reference เป็นหลักก็คือไม่มีการทำ dynamic binding เพราะฉะนั้น c.getBalance เนี่ยก็จะได้เป็น201ครับโอเคไหมตรงนี้ก็คือดูจากคาร์ดรูปเป็นหลักทีนี้ครับทีนี้เรามาดูอีกแบบหนึ่งoverline เราก็ดูไปแล้วเรามาดู overload ครับทำ overload ได้เหมือนกันเราตั้งคลาสใหม่นะครับตั้งคลาสใหม่ชื่อว่า bank account part 2ครับนี่ bank account part 2ครับ overload แล้วก็เขียนเหมือนเดิมครับเป็น get balanceแต่ว่าพารามิเตอร์ต่างกันเราอาจจะใส่ integer ใส่ตัวอะไรเข้าไปใส่ number เข้าไปได้ด้วยถูกป่ะก็เป็น i แล้วก็ number ใส่เข้าไปได้ด้วยครับนอกนั้นก็เหมือนเดิมก็ run ครับอย่างงั้นก็สร้างไทป์ body ถูกป่ะนี่คือ overload ครับมี get balance แล้วที่ตัว bank account เราสร้าง get balance อีกทีซึ่งชื่อเหมือนกันแต่ว่าตัวที่แล้วไม่มีการรับค่าแต่ว่าตัวนี้มีรับค่าด้วยเลยเป็น overloading ตัวนี้จากนั้นเราก็ copy ตัวนี้มาครับที่ get เขียนตัวนี้ copy มาตัวนี้ครับมันเป็นก็เป็น add ออกครับวันนี้ก็เป็น bank account part 2วันนี้จากนั้นก็ return number เหมือนเดิมครับแต่ตรงนี้มันเป็น overload ถูกป่ะก็เป็นอะไรครับเป็น i แล้วก็ number ครับถูกไหมตัวนี้ก็ return บวก i เอา i มาบวกให้ด้วยถูกป่ะ create or replace typeBank account to part 2 under bank account nickname ทีนี้ bank account มี get balance อยู่แล้วถูกป่ะแล้วก็ get balance อีกทีโดยใส่ i ไปเพิ่มอย่างนี้เขาเรียกว่า overloading ครับตัวนี้ทีนี้เราก็เขียนเสร็จแล้วเราก็มาสร้าง type body ครับเหมือนเดิมเลยก็ eat แล้วก็ self balance บวก i ด้วยถูกป่ะก็คือตัวที่ใส่ i เข้ามามันก็จะบวก i ด้วยถูกไหมทีนี้เรา run ตัวนี้เลยครับทีนี้เรามาทดสอบว่ามันใช้ได้ไหมแล้วก็มาลันครับตัวนี้แล้วก็ declare ครับ c ครับ bank account part 2ครับแล้วก็ begin ครับก็ begin ครับ begin c เท่ากับ new ดีกว่าน่าจะได้ไม่งง new bank account part 2ครับก็1ครับโอ้มแล้วก็200แล้วก็มันมี nickname ด้วยใช่ไหม bank account part 2เนี่ยใช่มีด้วยก็ใส่ nickname ด้วยก็คือ j ดูนะทีนี้ไอตัวนี้มันทำการโอเวอร์โหลดมาจากตัวที่มีอยู่แล้วใช่ไหมก็คือ bank account part 2 under bank account มันมี get balance อยู่แล้วแล้วโอเวอร์โหลดโดยใส่ get balance ที่มีพารามิเตอร์ลงไปถูกป่ะก็คือตัวนี้ถูกไหมทีนี้
ี้เราจะใช้สองตัวให้ดูเลยโอเคไหมถ้าเราทำการนี้ครับเรา c.get dbms underscore output ครับ .putline ครับแล้วก็ c.get บาลานซ์ครับอีกบรรทัดหนึ่งก็ dbms underscore output ครับ .putline ครับ c.get บาลานซ์แล้วก็3ลงไปโอเคไหมแล้วกันก็เอ็นครับเราลองรันดูเราดูแล้วกันเกิดอะไรขึ้นจะเห็นว่า get balance ตัวแรกเนี่ยถูกไหมก็คือมัน get จากตัวแม่เลยถูกป่ะเพราะว่ามันไม่มีใส่พารามิเตอร์ถูกไหมก็จะได้เป็น200ครับต่อมาไอ้ get balance 30เนี่ยถูกไหมก็คือ get balance i ครับซึ่งคัดแม่มีอยู่แล้วแล้วคัดลูกซึ่งเป็น bank account พัดดูเนี่ยไป overload มันอีกทีนึงโดยใส่ i number ลงมาถูกป่ะซึ่ง overload โดยการให้ get balance มาแล้วบวก i ได้ถูกไหมซึ่งมันใส่ i เข้ามาคืออะไรคือ30ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเวลามันออกมาเนี่ยก็เป็น230ครับโอเคไหมตรงนี้เดี๋ยวโอเคเรื่องออบเจกต์ใน Oracle ก็มีเท่านี้ครับ